ช่วงที่ซ้อมตั้งแต่แรกๆเลยข้าวกลางวันเอามากินบนห้องเลยค่ะห้องซ้อมช่วงพักกินข้าวแล้วก็เวลาตอนเย็นที่เพื่อนๆกลับกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อรัสิกาสายแสงค่ะชื่อเล่นชื่อปันปันค่ะเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่ม.1ค่ะก่อนหน้านี้ดูการ์ตูนเรื่องเคองเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นค่ะใช่แล้วมีเป็นผู้หญิงทั้งวงเลยแล้วก็เล่นดนตรีแล้วก็ชอบตัวละครหนึ่งมากที่เล่นเบสค่ะ Your homies getting fast money you want near posted up on them blocks with niggas ducking cops green white เริ่มจากที่ปันปันค่ะรู้จักกับลูกหวายที่เป็นกีตาร์โซโลตอนนั้นคือทุกคนเริ่มมาจากศูนย์หมดเลยแล้วก็เลยคิดว่าอยากเล่นดนตรีเพราะว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีวงดนตรีเยอะมากค่ะก็เห็นแล้วก็อยากเล่นก็เลยชวนกันมารู้จักกันต้องแล้วก็มีฟ้าที่รู้จักตั้งแต่อนุบาลชวนกันมาแล้วก็เล่นจริงจังจนถึงตอนนี้ค่ะ Money all that's on a nigga mind on the grind every single day of the week ถ้าเล่นได้จริงๆเลยมีเบสอย่างเดียวค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็เป็นคีย์บอร์ดกลองแล้วก็กีตาร์นิดนึงค่ะ grind every single day of the week I was 16 on a triple P เคยประกวด Got Talent ค่ะ Thailand Got Talent High School Band แล้วก็ Hot Wave ค่ะตอนประกวด Hot Wave ตอนนั้นมันช่วงประมาณม.6รายการเหมือนตอนที่เห็นว่าแบบคลิป Hot Wave ออกมาใช่ก็ตื่นเต้นมากแบบตอนนั้นแบบใจเต้นแรงมากเพราะว่ามันเป็นรายการที่เพิ่งกลับมาทำใหม่ค่ะใช่เพราะว่ามันหายไปนานมากแล้วก็ดูในเรื่องศักดิ์ศรีด้วยว่าแบบรายการนี้มันเป็นรายการที่ใหญ่แล้วก็เป็นรายการสำหรับเด็กมัธยมก็ไม่คิดว่าเขาจะคัมแบ็กแบบกลับมามีการประกวดอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นเราก็ตื่นเต้นแล้วก็แท็กเพื่อนในวงเลยใช่แล้วก็ชวนกันมาแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้คือตกลงกันไว้ว่าม.6จะพักเรื่องวงนะแล้วก็อ่านหนังสือสอบแต่พอฮอตเวฟมาก็ไม่ได้พักค่ะก็กลับมาทำวงเหมือนเดิมใช่แล้วก็อ่านหนังสือด้วยส่วนมากมันชอบฟังพวกญี่ปุ่นค่ะเริ่มมาจากตอนประถมดูเคองใช่ที่มันเป็นเล่นดนตรีแล้วก็วงญี่ปุ่นมาเลยมีแรดวิมวันโอเคหรอกแล้วก็มาฟังตั้งหลังมาฟังพวกหนุ่มเมทันแล้วก็เมทันI was just trying to pay the rent. I got the double up and I ain't look back since. ไม่เคยถอเรื่องดนตรีค่ะเหมือนเราเรียนมาหนักๆอย่างเงี้ยแล้วตอนเย็นได้มาซ้อมดนตรีมันเป็นอะไรที่เหมือนได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนไม่คิดว่าเป็นแบบอะไรที่ต้องแบบท้ออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีเวลาเล่นดนตรีกดไม่ค่อยลงตอนเริ่มแรกๆเลยใช่รู้สึกมองว่าผู้ชายแบบน่าจะอันนี้กว่านิดนึงเพราะว่ามีกำลัง ใช่ค่ะแต่ว่าพอถ้าชินก็รู้สึกโอเคกลับมาแล้วในเรื่องแบบกำลังการเพราะว่าต้องฝึกไปเรื่อยๆรู้สึกว่าไม่ค่อยต่างแล้วผู้หญิงก็สามารถที่จะเก่งเท่าผู้ชายได้เหมือนกันก็สำหรับใครที่อยากเล่นดนตรีสู้ๆนะคะแล้วก็ฝึกเยอะๆค่ะฟังเพลงเยอะๆแล้วก็ตั้งใจซ้อม